สวัสดีค่ะเฟย์นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แต่เป็นของที่ทุกคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ว่ามันออกเป็นลายผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือนี่เลยตัววาซี่วาสลีนเห็นไหมเอ่ยซึ่งวาสลีนที่เฟย์เอามาให้ดูวันนี้เนี่ยมันจะเป็นลิปเซราฟีซึ่งเป็นวาสลีนสำหรับบำรุงริมฝีปากโดยเฉพาะวาสลีนที่เรารู้จักกันมาแบบตลอดมาเนี่ยจะเป็นกระปุกกลมๆเหลี่ยมๆสีเหลืองๆเนาะจะเป็นเนื้อครีมเหลืองๆครีมๆซึ่งมันจะเป็นทำมาจากปิโตรเลียมน้ำมันปิโตรเลียมเจลที่จะช่วยทำให้แบบผิวหนังเราชุ่มชื่นมากขึ้นเนี่ยเขาออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาก็คือในส่วนของบำรุงริมฝีปากโดยเฉพาะซึ่งเป็นตัวลิปเทอราพีนะคะเดี๋ยวมาดูกันแบบแรกดีกว่านี่เลยแบบแรกนะคะแบบแรกเป็นตัวออริจินัลละกันเป็นตัวสีฟ้าๆเนาะออริจินัล for soft smooth lip นะคะกระปุกเขาเนี่ยจะเป็นขนาด7กรัมแล้วก็คือมันพกพาง่ายอ่ะเหมาะสำหรับใส่กระเป๋าไปเที่ยวหรือแบบพกพาแล้วก็ทาเป็นเหมือนเป็นลิปบำรุงระหว่างวันละกันนี่แล้วก็เปิดออกมานะเปิดง่ายมากข้างในเนี่ยก็จะเป็นอันนี้มันจะเป็นเหมือนตัววาสลีนที่เราเคยเห็นปกติเคยใช้กันมาจะเป็นสีขาวๆครีมๆซึ่งมันจะคล้ายๆกับวาสลีนปกติละกันแต่ว่ามันจะเพิ่มความเขาเรียกว่าไงเพิ่มความชุ่มชื่นในการบำรุงมากขึ้นซึ่งเหมาะสำหรับทาริมฝีปากสำหรับกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของวาสลีนปกติจะเป็นกลิ่นหอมเบาๆอันนี้ก็เป็นตัวออริจินอลสำหรับคนที่ไม่ค่อยไม่ชอบกลิ่นอะไรแปลกๆหรือว่าชอบใช้แบบที่มันเป็นออริจินอลอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ลองดูอันนี้ผ่านไปเป็นตัวแรกตัวที่สองนี่เลยตัวที่สองนะตัวที่สองเป็นโคโค่บัตเตอร์ลิปเซราปีเป็นแบบที่2ตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มพวกโคโค่เชียร์บัตเตอร์เพิ่มความชุ่มชื่นมากขึ้นแล้วก็จะมีคือเดี๋ยวเฟย์เปิดกลิ่นโอ้ยเดี๋ยวเปิดให้ทดลองคือกลิ่นเนี่ยแบบเรียกได้ว่าวานิลาจ๋าเลยแบบกลิ่นเหมือนวานิลาปกช็อกโกแลตแบบกลิ่นสำหรับคนที่ชอบกลิ่นขนมอ่ะเฟย์ว่าโอเคเลยนะถ้าแบบชอบทาลิปแล้วมีกลิ่นขนมจางๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โอเคเลยกลิ่นใช้ได้หอมดีหอมแบบหอมวานิลาต่อมาตัวที่3นี่ตัวที่3จะเป็นตัว Rosy Lips Rosy Lips เนี่ยจะเป็นตัววาสลีนสำหรับทาปากเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเพิ่มคุณสมบัติไปก็คือจะเพิ่มสีของกุหลาบสีชมพูอ่อนๆเป็นเหมือนเป็นดินที่แบบคือทาแล้วมันจะทำให้ปากดูชมพูเรื่อยๆเหมือนแบบเหมือนปากสวยแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ฉันทาวาสลีนสำหรับกลิ่นเนี่ยคือเชื่อว่ากลิ่นเนี้ยผู้หญิงหลายๆคนชอบนะเพราะว่ากลิ่นมันจะเป็นกุหลาบเบาๆเป็นแบบคือมันไม่ใช่กุหลาบแบบเฮ้ยดมแล้วกึกขึ้นมาดมแล้วแบบฉุนกึกขึ้นมาไม่ใช่แต่มันจะเป็นแบบกุหลาบแบบหอมอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าคือเป็นตัวโปรดเลยแล้วก็สำหรับคนที่แบบอยากแต่งหน้าวันในวันเบาๆวันสบายๆเนี่ยใช้ตัวนี้โอเคเลยแบบเขียนคิ้วตัดแก้มเบาๆทาบีบีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทาตัวนี้ลงไปที่ปากนะเฟย์ว่าโอเคเลยเดี๋ยวเฟย์จะให้ดูสีของตัวโคโก้บัตเตอร์นะกับสีของตัวออริจินอลเนี่ยสีมันจะออกมาเหมือนกันคือไม่มีสีสำหรับคนที่ชอบอะไรที่แบบธรรมชาติไม่มีสีเนี่ยมันก็สีมันจะไม่มีสีแล้วก็ทาลงไปมันจะเหมือนวาสลีนปกติเนาะมันจะไม่ค่อยมีสีโรซี่ลิปเนี่ยมันจะสีมันจะออกแนวแบบชมพูเหมือนที่เฟย์เคยบอกเดี๋ยวจะปะให้ดูชมพู
เดี๋ยวทาให้ดูแล้วกันซึ่งตัววาสลีนเนี่ยถ้าเป็นตัวรุ่นออริจินอลกับรุ่นปกติเนี่ยมันก็จะเป็นสีธรรมดาเนาะก็คือทาแล้วไม่มีสีแล้วกันแต่ว่าตัวโรซี่ลิปเนี่ยทาแล้วจะมีสีเดี๋ยวไปทาที่ปากให้ดูแล้วกันสังเกตไหมว่าทาแล้วแบบมันจะเป็นสีชมพูระเรื่อระเรื่อมากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบสีจัดขนาดนั้นดูเป็นสีชมพูธรรมชาติธรรมชาติสำหรับเท่าที่เฟย์ทดลองใช้มาแล้วทั้ง3ตัวนะซึ่งเขาเรียกว่าไงคุณสมบัติละกันมันก็เหมือนกันทั้ง3ตัวนั่นแหละแต่ว่ามันจะที่แตกต่างกันก็คือตัวกลิ่นซึ่งตัวออริจินอลเนี่ยไม่มีกลิ่นแล้วก็ตัวโคโค่บัตเตอร์ก็มีกลิ่นแบบวานิลาอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบตัวกลิ่นกุหลาบส่วนอย่างอื่นเนี่ยเฟย์ถือว่าโอเคเลยนะคือวาสลีนที่เราเห็นเนี่ยบางทีก็จะเป็นกระปุกใหญ่ๆแล้วก็คือบางทีมันก็พกพาลำบากเนาะเวลาเราไปเรียนเราไปทำงานเนี่ยให้พกเป็นกระปุกใหญ่ๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็ลำบากก็อันเนี้ยเขาทำมาในรูปแบบที่เล็กกำลังพอดีแล้วก็มันพกพาสะดวกมันใช้ง่ายซึ่งตัวโคโค่บัตเตอร์เนี่ยสองตัวเนี้ยโคโค่บัตเตอร์กับตัวออริจินอลเนี่ยฟิลจะชอบใช้ทาก่อนนอนตอนกลางคืนแล้วก็นอนไปเลยคือตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคือแบบเฮ้ยคือปากมันไม่แห้งปากมันแบบคือเวลาปกติตื่นเช้าขึ้นมามันก็จะแบบปากแห้งแตกๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องรีบกินน้ำเพื่อให้มันร่างกายมันชุ่มชื่นแต่ว่าสองตัวเนี้ยทาก่อนนอนแล้วก็นอนไปเลยตื่นเช้าขึ้นมาโอเคแฮปปี้คือแบบปากไม่แห้งส่วนตัวโรซี่ลิปเนี่ยมันจะออกสีแดงๆส่วนใหญ่ตัวเนี้ยจะใช้ในระหว่างวันแล้วก็ใช้ในเวลากลางวันเพราะปากจะดูชมพูเพราะปกติเนี่ยเฟย์จะไม่ค่อยชอบทาลิปสีชอบแบบทาลิปมุ้งลิปมันให้ปากมันดูแบบชุ่มชื่นก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยสองตัวนี้ก็ไว้ทาก่อนนอนสำหรับราคาอยู่ที่ประมาณกระปุกละ199 บาทแต่ถ้าซื้อที่อเมริกาซื้อที่ต่างประเทศอาจจะได้ถูกกว่านี้อาจเป็นได้สำหรับสถานที่ซื้อเฟย์ซื้อที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็จะมีขายแขวนอยู่มันจะอยู่ในโซนของแบบพวกเครื่องสำอางกระจุ้งกระจิ้งแบบมันจะมีแขวนไว้อยู่อันละ199 บาทเฟย์ซื้อมา3อันเลยฟิวอยากลองว่าเอ้ยมันโอเคไหมมันดีไหมแล้วก็โอเคคิดว่าคงใช้ได้นานยังไงก็สำหรับคนที่ปากแห้งแล้วก็อยากจะหาพวกแบบลิปบำรุงริมฝีปากที่แบบมันใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยต่อปากหรือทำมาเพื่อริมฝีปากโดยเฉพาะเนี่ยฟีลว่าลองพวกวาสลีนดูราคาอาจจะแรงในราคา199 บาทแต่สำหรับความยาวนานฟีลว่ามันใช้ได้หลายเดือนเลยแหละงั้นก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับที่ดูรับชมวิดีโอนี้แล้วกันเนาะแล้วค่อยมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ